กราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม Unsurvival Evo PC ในมอด Up to Me กันอีกครั้งแล้วครับผมว่าตอนนี้ไม่ Up to You แล้วนะตอนนี้เป็นมอดตามใจพี่แล้วนะครับผมอันไหนที่พี่อยากเล่นพี่จะทำมาใส่หมดนะครับผมก็มีน้องๆแนะนำมานะครับผมในสตรีมครั้งที่แล้วใช่ไหมบอกพี่ครับพี่ครับผมอยากให้พี่เล่นไคจูได้พี่ลงไคจูมาแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปตามต้องบอกว่าพี่ใช้เวลาในการหาก็อดซิลล่าแบบนานมากนะครับผมนอกความมันจะเกิดมันใช้เวลานานมากเนาะบางทีมันก็ไม่เกิดบางทีมันก็เกิดพี่ต้องรีไดโนเสาร์ไปหลายรอบต่อหลายรอบเลยนะครับผมทุยเลยนะครับผมจนกระทั่งพี่เจอมันแล้วนะครับผมตอนนี้นอกก็เห็นในแบบคลิปฝรั่งใช่ไหมเขาเอาRPG ยิงแล้วก็เอาลูกดอกยิงได้แต่ว่าพี่ลงมอดมาแล้วไงลงมอดลูกธนูมาแล้วใช่ปะล่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะใช้ไอ้ลูกธนูไอ้เจ้านี่เลยนะครับผมไอ้ลูกธนูขั้นสุดนะครับผมของมอดไอ้พวกลูกธนูเลยนะครับผมเนี่ยก็ค่าทำค่าแบบค่าสรุปอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูก่อนทำค่าสรุปอยู่ที่ 78,000 นะครับผมนอกจากที่พี่ดูแล้วก็คือค่าสรุปของเจ้าโกจิระเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับผมเนาะน้องๆก็บางคนถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้อาจจะรู้ว่าโกจิระคืออะไรนะฮะเนาะแต่พี่ก็ไม่เป็นพันธุ์แท้ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้หรอกแต่ว่าพี่ก็มีความรู้บ้างนะครับผมเนาะว่าเจ้าโกจิระนี่ก็คือชื่อของเขาในภาษาญี่ปุ่นนะครับผมเนาะก็คือก็อดซิลล่านั่นแหละนะฮะโอเคป้าเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามไปต้องไปปกไม่ต้องไปตามดิไปตามมาแล้วเลยครับผมต้องบอกว่าไปหาโกจิระกันเลยนะครับผมเนาะแปลว่าสกิลของเขาจะดูเดือดแค่ไหนนะครับผมโอเคมาออกมาลูกมังกรน้อยลอยลำของพี่ไปครับบินไปเลยวันนี้เราก็จะไปกับเจ้าแอสลาร์ดเฟรมเด็กนี่ครับผมก็ต้องบอกว่าแอสลาร์ดเฟรมเด็กเนี่ยมันมีความสามารถอะไรกับพี่สามารถแบบขี่แล้วก็ยิงมันหลังมันได้ไงใช่ไหมมันเหมือนกิฟฟอนเลยนะครับผมหรือกิฟฟินที่น้องๆเรียกกันนั่นเองแล้วก็โอ้มีกระตุกเล็กน้อยนะครับผมตอนเหินแล้วมันก็สามารถเหินได้นะครับผมแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันเหินทำดาเมจได้ป่ะเดี๋ยวดูก่อนนะปักไม่เห็นมันก็นิ่งนะทำดาเมจไม่ได้นะครับผมไม่เหมือนไม่น่าจะเหมือนไอ้เจ้ากิฟฟอนนะฮะแต่ว่าสกิลก็ค่อนข้างที่จะเหนือชั้นกว่าถูกไหมนี่พ่นไฟได้เอ็นเกี่ยวได้ไม่พ่นไฟเป็นลูกๆได้แล้วก็เผาผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยไฟคำรามดูดิพ่นโคตรเด็ดเป็นไงโอ้โหหน้าจอมืดกันเลยโอ้โหพี่มาถูกทางป่ะวะเอ้าไปผิดทางขอโทษแหมบินมาตั้งนานกูไปผิดทางแค่นั้นเดี๋ยวพี่จะบินขึ้นสูงๆก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อเราจะได้เหินฟ้าทยานอวกาศทยานอวกาศกันเลยทีเดียวนี่เป็นไงน้องๆโอ้อย่างเด้เฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมากนี่โอเคไปต่อครับผมไปลองดูครับไปลุยเดี๋ยวพี่ว่าพี่จำได้ว่ามันเกิดอยู่แถวๆนี้นะโกจิระก็อดซิลล่าเอาเครใกล้จะถึงแล้วนะครับผมยังอยู่ป่ะเนี่ยไม่ได้ไปไหนตอนไหนแล้วหรออ้าวเฮ้ยเอ้ามันเดินไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงเอ้าโอ้ดูนี่
โอ้ภาพโหลดไม่ทันน้องๆอีกพี่เจอแล้วครับผมเลเวล140ด้วยนะครับผมเนาะเป็นเพศผู้ปกติแล้วก็ซิล่าในสมัยยุคเก่าๆก็จะเป็นเพศผู้เนาะที่มีลูกรู้สึกว่าลูกมันจะเป็นจะเป็นตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะที่เป็นลูกรู้สึกว่าตัวจะเป็นแบบตัวลูกมันอะมันจะเหมือนมันจะมีไข่ลอยมาเนาะเห็นเขาบอกว่าเป็นพ่อใช่ไหมนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองยิงก่อนเลยนะครับผมว่าลูกดอกเราจะระคายผิวมันไหมนะฮะถ้าไม่ระคายผิวคงต้องไปใช้ RPG แต่พี่ไม่แน่ใจว่า RPG เนี่ยใช้กับไอ้นี่ได้เปล่าไม่โอ้ข้าสลบขึ้นเลยครับผมวิ่งวิ่งวิ่งครับผมวิ่งขึ้นไปแล้วนี่200,000โอ้โหนี่ถ้าไม่เอามานี่คืออ้าวเอ้าเฮ้ยหายไปไหนเอ้าฮัลโหลไม่ไม่นะโกจิล่าพี่หายอยู่ดีๆก็กลับมาซะงั้นอะไรของมันวะเมื่อกี้พี่ว่าพี่ยิงแล้วมันหายไปไหนวะเมื่อกี้แปลกตัวแปลกดียิงใหม่นะครับผมเมื่อกี้พี่วนหาแล้วอยู่ดีมันก็หายมันก็แวบกลับมามึงพังตัวกูเหรอนะเดี๋ยวยิงก่อนเข้าไหมจึกจึกเขาให้อ๋อนี่ไงโอ้ยมันมีสกิลพุ่งอ๋อดูแล้วมันหายไปไหนโอ้มันตีพี่ดูโอ้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 ยู่ดีๆก็หายไปแล้วก็กลับมานะครับผมหึขออีกครั้งนั้นสินี่โอ้โอ้โอ้โห 7,000 โอ้โหดูตัวโอ้มีลูกงองแงมีลูกงองแงเฮ้ยๆๆๆจะปล่อยแฝงโอ้โหโอ้ยสกิลนี้มันอะไรกันเนี่ยสุดยอดใจเย็นลูกพี่เรียบร้อยมันต้องอย่างนั้นดีนะเราลงหมดลูกดอกมาไม่งั้นได้ยิงตายนะผม 900,000 เดี๋ยวมันกินอะไรเดี๋ยวพี่ดูก่อนAtomic Fit Meat นะครับผมเนาะพี่ทำมาแล้ว Atomic Fit Meatการทำก็มันอยู่เลเวลประมาณ99นะครับผมเนาะถ้าจำไม่ผิดนะนี่เวล99นะครับผมใช้ element 100นะครับผมเนาะต่อฟิตมีท1อันนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะให้มันไปเลย2อันนะครับโอ้เสียเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปเลย2อันลูกโอเคค่าเทมขึ้นแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันว่าจะตื่นตอนไหนโอ้เมื่อกี้เองไปไหนมาสงสัยมันคงจะพุ่งแล้วก็หนีไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอก่อนรอมันฟื้นเมื่อกี้มันหายไปได้อยู่ดีมันก็กลับมาสงสัยมันจะบั๊กอะไรตกหินตกอะไรสักหน่อยเดี๋ยวพี่ขอดูหน้ามันชัดๆหน่อยโอ้ยมันผมพี่ปกติพี่ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าก็อดซิลล่าแบบชัดๆแบบนี้เลยนะเป็นตัวผู้ด้วยอย่างนี้ก็มีเบบี้ก็อดซิลล่าสิมันชื่ออะไรนะพี่จำไม่ได้แล้วเฮ้ยขอใต้มือหน่อยโอ้โหตายได้ยันมือนะครับผมขึ้นหลังได้ไหมขึ้นหลังได้ไหมขึ้นหลังไม่ได้เดี๋ยวขอขึ้นหลังหน่อยขอขึ้นหลังหน่อยขึ้นไม่ได้นะครับผมขึ้นทางไหนแต่ว่าใช้เอลิเมนต์เยอะมากเลยนะครับผมดีนะที่เราไปตบบอสมาก่อนนะครับผมเนาะไม่งั้นเราก็จะจับไม่ได้ตัวใหญ่ดีนะครับผมดูหางโอ้ยเขาทำรายละเอียดมาได้เวิร์กมากเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอบินดูวนรอบๆก่อนชึบโอ้โหสุดยอดตัวอย่างใหญ่นะครับผมพี่ก็ไม่รู้ว่าตัวอื่นแบบคิงคิโรล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาตอนไหน
ไม่รู้มันจะเกิดยังไงนะผมพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะเดี๋ยวต้องลองแบบบินวนๆดูไหมเผื่ออาจจะเจอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับผมเจอยากด้วยเนี่ยพี่หาตั้งนานยังมาแค่ตัวเดียวเองก็ซิล่าใช่ไหมผมหาดูก่อนเผื่อมีอยู่แถวๆนี้แถวนี้มีตัวอะไรบ้างเนี่ยมีแต่ไรโน่นี่ครับผมมีเสืออะไรก็ไม่รู้โอเคหมดละจะน้อยนะผมละจะลูกพี่อาจจะต้องไปลงหมดเพิ่มนะครับผมเนาะแต่วันนี้เอาแบบไคจูไปก่อนทั้งวันแต่กลัวจะเจอแต่แค่กอซิล่าดิโอเคไปมันขึ้นมึงละครึ่งนึงละเหลือครึ่งนึงก็จะฟื้นละจะได้เล่นแล้วน้องๆพี่จะได้เล่นแล้วอันนี้อะไรดูก่อนของเผื่อเจอของดีๆนี่ครับผมจริงๆแค่ของขาวพี่ก็เอาแล้วนะครับผมเนาะมันก็แรงแล้วอ่ะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอยู่ไทเรนัสนะครับผมก่อนหน้านี้พี่เห็นไอ้นี่อยู่ตัวหนึ่งอัลฟาทีเล็กอยู่แถวๆเนี้ยยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ครับผมเมื่อกี้เห็นยังอยู่เลยใช่ไหมตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วเอ๊ะแถวนี้ไม่มีมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตัวก็อดซิลล่านะครับผมบุกนะฮะโอ้โหเหมือนพายุจะเข้าเลยอ่ะเดี๋ยวลูกรีบๆตื่นอย่าขี่แล้วนะครับผมอย่าพี่อย่าขี่ก็อดซิลล่าแล้วรีฟื้นโอ้โหน้องๆดูเสียงมันคลางนะครับผมน่าจะหลับสบายน่าดูก็น้องๆคนไหนแบบอยากจะลงหมดไอตัวที่เป็นลูกดอกยาสลบก็ลงได้เลยนะครับผมเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ดีแบบพวกแบบค่าสลบเป็นล้านอะไรเงี้ยจะได้แบบจับได้เลยถ้าเกิดเราใช้ค่าสลบธรรมดานะพี่บอกเลยนะจับเป็นชั่วโมงนะครับผมเอาไอ้นี่ยิงดีกว่าใช่ไหมไอ้อะไรนะปืนใหญ่อ่ะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าใช้ไม่ใช่ปืนใหญ่เดี๋ยวใช้ RPG ยิงโอ้เรียบร้อยฟื้นแล้วครับผมอ๋อโหดูยืนนางงานเลยเดี๋ยวไปลุยขี่ได้ขี่ก็ที่ลาไว้เฮ้ยไปโอ้โอ้นี่ไงอ๋อมันวิ่งตีได้โอ้โหตบที 2,000 เลยนะพี่ยังไม่ได้อัพสเตตัสเลยเนี่ยแรงจัดๆเลยโอ้ไหนคลิกขวาโอ้คลิกขวาคือการกระทืบนะครับผมตอนนี้อ๋อนี่ไงเจอละเดี๋ยวขอลองซะหน่อยต้องลองซะหน่อยโอ้กดไอ้เมาส์ตรงกลางนะผมคือการพ่นลำแสงแต่ไอ้ที่แบบพ่นใส่พื้นนี่มันทำไงวะเดี๋ยวนะกด C โอ้กด C คำรามแล้วกด X ล่ะโอ้ฟาดครับผมฟาดโอ้โหสเตตัสเจ๋งครับผมแล้วก็เอาน้ำหนักไม่ต้องแล้วมั่งขนาดนี้แล้วอะสเตมิน่าซะหน่อยนะครับผมนี่โอ้โหฟาดทีเดียวเท่าไหร่เนี่ยขึ้นเป็น 30,000 โอ้พระเจ้าเลือดเท่าไหร่ตอนนี้มีเลือดเท่าไหร่เนี่ยก็ซิล่าเราเห็นนะก็ซิล่าเราตอนนี้มีเลือดอยู่ที่ 2M นะครับผมเดี๋ยวเราจะเพิ่มให้อีกให้เป็นสักโอ้ถ้าขนาดนี้ก็เอาสัก 10M ไปเลยนะครับผมเอาไปแล้วก็ยาไปกินด้วยลูกอันที่เหลือก็เป็นดาเมจได้ครับผมอัพต่อไปนี่ไงสุดยอดโอ้โหแล้วก็วิ่งไวด้วยนะหนูแค่เหยียบอ๋อโอ้มีหมูอยากจะลองนี่โอ้โหเกือบแสนพระเจ้าช่วยเถอะไม่ตบอ่ะตบ
ตบตบตบไม่โดนตบไม่โดนต้องกระทืบต้องกระทืบต้องกระทืบนี่ปาก 80,000 น้องน้องโอ้โหนี่บดลำแสงใส่ 5,000 แต่อยากรู้ไอ้สกิลที่มันพ่นใส่เบื่อมันทำไงวะกดคิวล่ะคิวโอ้โอ้โอ้ใช่นี้ป่ะใช่นี้ป่ะอ๋อนี้ป่ะนี้ป่ะอ๋อไม่ใช่โอ้อันนี้คือคำละโอ้ยปล่อยขึ้นเขาเรียกเขาขึ้นเลยว่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจโอ้โหสุดยอดเลยว่ะแล้วมีสกิลอะไรอีกไหมเนี่ยมีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วมั้งอันนี้คือเปิดเกาะอ๋อสี่แล้วแซดอ่ะแซดทำอะไรได้แซดทำอะไรไม่ได้เลยเอ็กตะบัดหางสะบัดหางเงี้ยเอ้ยแล้วไอ้ที่มันพ่นลำแสงลงพื้นทำไงเดี๋ยวคอนโทรลเอากดคอนโทรลดิน้องคงไม่ต้องสงสัยไงผมที่พี่นิ่งไม่ใช่ว่าพี่ก็ตามนั่นแหละที่พี่นิ่งพี่งงอะไรของมันว่าเดี๋ยวขออีกรอบแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขออัพเซตเซตทัดพี่ก่อนดีดีมันเป็นอะไรของมันวะกลายเป็นแบบนี้เว้ยอะไรโอ้ยน้ำตาจะไหลเอ้ยก็ติดลากูโอ้ตายตายตายแล้วมีสกิลอะไรอีกไหมกดชิปได้ไหมกดมันทำยังไงพี่อยากรู้จังเลยเดี๋ยวต้องกดชาร์จก่อนปะไม่ใช่อันนี้มันเป็นเหมือนมันไอ้นี่กว่านี้สกิลมันกดยังไงวะยอโอ้ยตายกดเลยวะตายโอ้ยกูจะร้องไห้กูน้ำตาจะไหลเดี๋ยวพี่ขอลงน้ำก่อนนะครับผมเราไปแวะดูว่าในน้ำนะครับผมมันจะว่ายน้ำแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราลงไปเลยเฮ้ยตัวอะไรกระเด็นไม่มีเนาะเฮ้ยชื่อเพิ่มตกเจ็บปะเนี่ยเลือด10 ล้านเหลือเท่าไหร่ตกถึงพื้นโอ้ไม่เจ็บด้วยโอ้เจ๋งครับผมเดี๋ยวเราจะลงน้ำกันนะฮะโอ้โหดูต้นไม้ล้มกันละนาวไม่มีอะไรขวางเราได้ครับผมตอนนี้พี่อยากเห็นมันว่ายน้ำจังเลยนี่เราถึงน้ำแล้วเราใกล้ถึงน้ำแล้วลงไปด้วยลูกลงไปลงไปโอ้ย่านั่นตัวอะไร
เฮ้ยเท่ว่ะอู้เจ๋งเราทำอะไรได้บ้างอย่าบอกมึงเต้นในน้ำนี่โบกกะโหลกเลยนะไอ้ตัวเต้นในน้ำได้นี่ตายเลยนะผมอ๋อพี่จะหายใจไม่ออกตายเอ้าออกซิเจนจะหมดเอ้าเอาขึ้นไม่ได้ด้วยเอ้าโอ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะเราจะขี่มันอึ๊บขึ้นไปขึ้นฝั่งไอ้หนูขึ้นฝั่งเดี๋ยวพ่อตายลูกโอ้โหมีได้มีแค่ท่าเดียวนะน้องๆมี2ท่าเลยนะเออแปลกดิสนุกดิเข้าใจทำเว้ยให้ผู้พัฒนาหมดนี้โอ้ก็ซิล่าเลยว่ายืนโยกแบบนี้ตายเลยไปไหนได้บ้างพี่อยากรู้ว่าไอ้สกิลที่มันพ่นไอ้นั่นใส่พื้นมันกดยังไงเนี่ยมีน้องๆคนไหนแบบรู้ไหมคอมเมนต์ใต้คลิปทีได้ไหมผมมีอะไรให้บวกบ้างไหมเนี่ยโหกีก้าโดนทีเดียวน่าจะตายเลยอ่ะไม่มีอะไรไปบวกกับมันได้หรอกต้องหาแบบตัวโหดๆหน่อยไหมใช่ไหมมันจะมีไหมยังไม่เจอเลยเอาไอ้หนูแล้วมึงขึ้นบกไม่ได้เหรอเนี่ยเอาเวรกรรมลงน้ำแล้วขึ้นบกไม่ได้อีกขึ้นอ่ะโอเคขึ้นได้ละติดอะไรล่ะอ๋อติดกิ่งไม้อีกเอ้าอ๋อคำรามทีแบบวิ่งหนีกันบินกันให้ทั่วด้วยโอ้นี่แค่เหยียบนี่ก็ตายแล้วนะไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับผมแค่เหยียบนี่ก็ตายแล้วปั๊มโอ้โหสูโม่ซะด้วยนะครับผมโอ้โหสะบัดหางทีเดียวเรียบร้อยนะฮะแล้วก็นี่เนี่ยที่มันไล่สกิลบอลแบบนี้นะครับผมแล้วก็พ่นแบบพ่นลงพื้นอ่ะแต่อันนี้มันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนแผ่รังสีเหมือนแผ่พลังงานอะตอมิกใส่เหรออย่างนี้ไหมนี่ถ้ากดเมาส์ตรงกลางนะครับผมเนี่ยไอ้ลูกกิ้งอะอันเดอร์ล็อกนะครับผมกดอันเดอร์ล็อกเนี่ยมันจะพ่นสายฟ้าออกไปนะครับผมไม่ใช่สายฟ้าดิต้องบอกว่าเป็นลำแสงอะตอมิกใช่ไหมเฮ้ยเท่อยู่เกะกะโอ้ยอย่าขวางสิอะไรขวางอะอะไรผมเดินติดจระเข้ตัวเดียวเนี่ยนะอุ้ยอย่าขวางสิโอ้โหทีเดียวขอแค่ทีเดียวเสียงเดินกันเราหุ่มบั่มปุ่มบั่มเลยโอ้ยสุดยอดนี่เดี๋ยวพี่จะใส่สกิลตรงนี้เลยนะครับผมเป็นวงกว้างปั๊บนี่เอาแล้วครับผมเอาแล้วครับผมอย่าโอ้นี่ไงเอ้าโอ้มันสุ่มน้องๆโอเคมันสุ่มอ๋อกดตัวเดิมเหมือนกันชาร์จพลังเราก็ยิงอ๋อมันสุ่มอ๋อถึงว่าเนี่ยเนี่ยอยู่ที่ว่ามันจะใช้สกิลไหนนะครับผมอยู่ที่ว่ามันจะใช้สกิลไหนอ๋อมันซูมโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โคตรโหดโอ้โหหน้าเอาไฟเมาเฟียมาลงด้วยมากเลยน้องๆดูดิจะได้บึ้มบ้ามกันเดี๋ยวก็เอาไฟเมาเฟียมาลงด้วยซะดีมั้งเห็นว่ามีอัปเดตเยอะด้วยใช่ไหมส่วนออนไลน์จะเป็นพาร์คนาเซียนะครับผมคำรามใส่วิธีหนึ่งวิ่งนะกระจุยมันวิ่งใส่มันวิ่งอะไรเดี๋ยวเอาพลังงานหมด
หรือเปล่าเอาเฮ้ยไม่เป็นไรสงสัยใช้พลังงานมากเกินไปหน่อยต้องมีการชาร์จบ้างนะ เอาชาร์จพลังยิงไม่ชาร์จไม่ได้ก็พ่นรังสีอะตอมมี่ใส่ก็ได้ใช่ป่ะวะ จะเรียกรังสีไหมอ๋อกดไม่ได้รับสกิลหมดแล้วเหรอชีวิตนี้ใช้หมดแล้ว ใช้พลังงานหมดแล้วต้องมีการชาร์จไหมเนี่ยต้องชาร์จไหมเนี่ยปุ๊บคีใช้ได้อยู่ตั้งนานต้องเอาอะไรให้มันกินปะเอลิเมนต์ไหมเอลิเมนต์เอาเอลิเมนต์เข้าไปเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยครับผมเอ้ามันใช้ไม่ได้แล้วหมดแล้วเอาชีวิตนี่หมดก๊อกแล้วเดี๋ยวเนื้อปลาไปกินกินแล้วโอ้โอ้มีพลังงานอยู่เอาเวลากินมันโอ้ต้องชาร์จด้วยงานเข้าแล้วกูจะใช้สกิลทีนึงนี่คือกูต้องให้เอลิเมนต์100เลยอ่ะโอ้มันอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหแล้วให้เปล่าๆไม่กินด้วยนะให้เปล่าๆเขาไม่กินด้วยนะเนี่ยแล้วมันใส่อะไรอ่ะคอสตูมได้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะครับผมว่ามันต้องใช้ไอ้ใช้ปลาที่เป็นอะไรนะอะตอมิกฟิชอะไรนั่นเปล่าใช่ไหมเมื่อกี้ให้กินปุ๊บใช้ได้เลยอ๋อไม่ได้แล้วตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าชาร์จพลังก็ได้อาจจะเป็นแบบพลังมันหมดอะไรอย่างงี้มันเป็นไม้ตายอะไรอย่างงี้ป่ะก็เลยแบบต้องชาร์จเก็บสแต็กไว้ก่อนอะไรอย่างงี้จะดูยังไงล่ะสแต็กมันอะพลังงานปลาชิ้นเดียวหมดแล้วใช้ได้ทีเดียวแล้วเฮ้ยเอายังไงยังไงโอ้โหเดี๋ยวนะไซคลอปเยอะเนี่ยขอเหยียบทีดูไซคลอปแต่ตัวเล็กไปเลยอะไรไซคลอปอะไรไซคลอปอะไรไซคลอปโอ้กูไม่โดนมันโอ้มันฟันเรามึนตีขากูแต่มึนที่หัวนี่อะไรอุ๊ยแล้วข้างหลังอะไรน่ะเอาเล็กเนี่ยผมเล็กจะมาห้าวอ๋อมันต้องใช้เวลามันมีคูลดาวน์น้องๆไม่เกี่ยวกับปลาอืมยังไงเอื้อไม่โอ้โหสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวเชียวนะครับผมคำรามโชว์คำรามขับไล่ข่มขวัญนี่ตบวิ่งไปแล้วตบเอื้ออย่าเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวขอดูตรงนั้นหน่อยเล็งจริงนี่ต่อไปก็เอ้าเฮ้ยปล่อยมังกรออกไปเดียวคนละสกิลไม่ใช่สกิลนี้ลูกพี่ล่วงไปแล้วเดี๋ยวเอาลูกกลับเก็บก่อนเฮ้ยโอ้หมาจะลุมกัดพ่อลูกกระทืบไป1ทีนี่ไงกระจุย1ทีนี่ไงสะบัดหางโชว์1ทีปับแสนกว่าโคตรโหดจัดโอ้โหเดี๋ยวนะผสมกันได้ไหมเนี่ยมีติ้งได้ด้วยโอ้โหจะมีลูกกอซิล่านะครับผมคำลาไปเลยทีโอ้โหท้องฟ้ามืดแล้วน่าเสียดายนะครับผมไหนขอโชว์สกิลไปสักหนึ่งทีจ่าที่ชาร์จมาปุ๊บนี่อย่าฮู้มันสุดๆนะครับผมโอเคครับผมก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับผมที่เราจะต้องไปปิดคลิปกันนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ว่าจะรอมันจนเช้าก่อนเนาะ
ก็เป็นไงกันบ้างครับกับการจับก็อดซิลล่าในวันนี้นะครับผมก็จะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้รางคลิปก็มี Facebook Fanpage นะครับผมสามารถเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆและน้องๆไปก่อนนะครับผมเจอกันใน EP หน้า EP หน้าจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายแม่ก็ซิล่าใส่เด่นแต่ก่อนจะไปก็เอ้าจะกดเต้นให้ดูสักหนึ่งสเต็ปก่อนไปเอ้าลุย